สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้ดุกแห่งยอร์ก His Royal Highness of the Duke of York พระทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 11:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโองการให้ดุกแห่งยอร์ก His Royal Highness the Duke of York เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงพระกยาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเภสัชกรหญิงสุวภาโควิทูลกิจเวลา 17:09 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเภสัชกรหญิงสุวภาโควิทูลกิจซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2562สิริอายุ81ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าหีบศพเภสัชกรหญิงสุวภาโควิทูลกิจเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2481ที่จังหวัดตราดเป็นบุตรของนายพิษและนางบุญเกิดชภานนท์สาขาการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำงานที่บริษัทเลอเปอร์ตีจำกัดก่อนจะลาออกเพื่อดูแลครอบครัวด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายแพทย์ประภาสโควิทูลกิจมีบุตรด้วยกัน4คนอาทิศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพันธ์โควิทูลกิจปัจจุบันรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลังยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ถวายงานรับใช้ทางด้านการแพทย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในช่วงค่ำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมัณฑารอบปฐมทัตเวลา 18:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมัณฑารอบปฐมทัตณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยอีกทั้งกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์การแสดงโขนให้คงอยู่สืบไปองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนการแสดงโขนไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2561โดยการแสดงโขนตอนสืบมัณฑานี้มีเนื้อหาสนุกสนานหลากรสและชวนติดตามไปกับการผจญภัยของหนุมานทหารเอกของพระรามเมื่อพระรามต้องยกทัพข้ามมหาสมุทรไปทำสงครามกับเหล่าอสูรณกรุงลงกาจึงมอบหมายให้หนุมานปฏิบัติภารกิจสำคัญสืบหาหนทางนำพากองทัพของพระรามฝ่าฟันอุปสรรคและเหล่าอสูรร้ายที่ปกป้องรักษาด่านข้ามทะเลไปยังที่หมาย
นอกจากนี้มีตัวละครใหม่ๆเช่นนกสัมภาทีนางผีเสื้อสมุทรนางอังกาตะไลยักษ์ปักหลั่นและที่สำคัญคือเครื่องแต่งกายของตัวละครที่แปลกตากว่าตอนอื่นๆเช่นทศกัณฐ์หน้าทองที่มีผ้าคล้องไหล่พวงมาลัยคล้องพระกรขวาและพัดด้ามจิ๋วจันที่ใช้สะบัดประกอบท่ารำรวมถึงจะได้ชมกระบวนรำฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวนที่สวยงามซึ่งจะเปิดการแสดงถึงวันที่5ธันวาคม2562พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรวันนี้เวลา 11:09 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรเกิดวันที่2พฤศจิกายน2473เป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านักขัตมงคลกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรโดยเป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมรสกับหม่อมเจ้าพันสวลียุคลมีธิดาคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมาย Middle Temple ประเทศอังกฤษเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและรองประธานศาลฎีกาหลังเกษียณอายุราชการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ